สวัสดีค่ะมากันอีกแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอวันนี้มาสอนวิธีการดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะสำหรับคนที่ขนตาบางสั้นไม่งอนไม่หนาแบบเรานะคะจะมีวิธีการดัดและปัดยังไงให้มันดูฟูดูหนาแล้วก็เด้งตลอดทั้งวันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการต่างๆเนี่ยจะทำยังไงอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนอันนี้เลยอันแรกนะคะขาดไม่ได้คือที่ดัดขนตานะคะที่ดัดขนตาที่กุ้งใช้อยู่แล้วก็ที่อยากแนะนำก็คือมีอยู่2ตัวนะก็คือตัวของชูเวมูระกับยี่ห้อบิวตี้บุฟเฟ่นะคะถ้าเกิดถามว่าตัวไหนดีกว่ากันคือตอบยากอะมันแล้วแต่ความแล้วแต่เบ้าตาของแต่ละคนแต่สำหรับบุ้งเนี่ยชอบของชูมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะโค้งข้างเยอะมากกว่าเข้ากับเบ้าตาบุ้งมากกว่านะคะส่วนตัวบิวตี้บุฟเฟ่เนี่ยมันจะมีลักษณะแบนมากกว่ามันทําให้เก็บขนตาได้ไม่หมดนะคะเวลาดัดแต่ทั้ง2ตัวนี้ดัดออกมาแล้วงอนเด้งตลอดทั้งวันเหมือนกันราคาก็จะต่างกันหน่อยอันนี้มันถ้าจำไม่ผิดน่าจะ199นะส่วนอันนี้คอสเตอร์น่าจะประมาณ700บาทยังไงก็ลองใช้ดูนะคะว่าอันไหนมันเข้ากับเบ้าตาเรามากที่สุดเนาะต่อมาก็จะเป็นมาสคาร่านะใช้อยู่เป็นประจำก็จะมีมากอ่ะก็คือใช้2แท่งขึ้นไปเอาตัวแรกก่อนนะใช้จนแบบไม่รู้แท่งเท่าไหร่แล้วนะคะเป็นตัวเมเบลลินฟอสซี่นะคะเป็นมาสคาร่าที่ปัดแล้วขนตามันเด้งแบบทั้งวันเลยอ่ะเราก็เลยใช้ตัวฟอสซี่เนี่ยเป็นฐานรองขนตาให้มันเด้งอยู่ตลอดทั้งวันแล้วก็ใช้ตัวอื่นเนี่ยเสริมให้มันยาวมากขึ้นนะคะหัวแฟลงเขาก็จะเป็นแบบลักษณะต่อมาเป็นตัวของ Curl Impact Collagen Extreme นะคะตัวนี้ขัดแล้วทำให้ขนตางอนมากแต่ไม่ทำให้ยาวมากนะคะเราก็เลยชอบแป้งมันเป็นลักษณะแบบส่วนอีกอันที่ปลื้มมากเหมือนกันตัวนี้ก็ L'Oreal Pro Deep เป็นมาสคาร่าที่ปัดแล้วขนตายาวมากแล้วให้ขนตาดูพลิ้วเป็นธรรมชาติอ่ะไม่เป็นก้อนเป็นเส้นๆอ่ะเดี๋ยวมาดูหัวแปรงกันตัวนี้จะใช้3ตัวให้ดูเลยนะอย่างแรกก็คือเตรียมที่ดัดขนตาแล้วก็กระจกวิธีการดัดก็คือดัด3สเต็ปนะคะโคนกลางแล้วก็ปลายแล้วก็ใช้วิธีการดัดแบบแชปๆแบบนี้มึงเรียกว่าแชปๆนะคะคืออย่า กดค้างเพราะถ้ากดค้างปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ขนตาเราหักใช้แบบชึบๆๆๆอย่างเงี้ยขึ้นไปเรามาดูกันก็เริ่มที่โคนขนตานะคะโคนแล้วก็มากลางปลายยกขึ้นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันเก็บขนตาไม่หมดเนี่ยเราก็ดัดซ้ำได้นะเดี๋ยวเรามาทำอีกข้างให้ดูพยายามดัดให้มันเป็นรูปตัว C โค้งขึ้นไปเห็นว่าบุ้งเป็นคนที่ขนตาบางมากนะคะเราก็ต้องใช้ตัวช่วยเป็นมาสคาร่านะคะดังต่อไปนี้เริ่มด้วยก็เป็นฟอสซี่อันแรกที่บอกปัดที่การปัดไม่ให้เลอะมันยากนะเราบุ้งคือปัดทุกครั้งมันก็เลอะทุกครั้งแหละแต่ว่าเราก็พยายามเนี่ยพยายามไม่ให้มันเลอะน้อยที่สุดบุ้งจะใช้ตัวนี้ปัดที่โคนขนตาก่อนนะคะวิธีการก็กดเบ้าตาเราตรงยกขึ้นให้มันเห็นโคนปัดให้ทั่วโคนขนตาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะต่อด้วย L'Oreal สีทองตัวนี้จะปัดในช่วงของกลางขนตานะคะแต่เราจะไม่เน้นที่ปลายขนตานะวิธีการก็คือซอกแซบแปรงแบบนี้นะคะปัดขึ้นไปแบบนี้ก็จะดูงอนขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะมาดูอีกข้างเรียบร้อยดูงอนขึ้นอีกมานี่แล้วอยากให้ขนตาดูพริ้วดูสวยก็ต่อด้วย L'Oreal Pro Deep เลยจ้าปัดบริเวณปลายขนตานะคะตัวนี้แล้วเราก็มาต่อด้วยการปัดขนตาล่างนะคะบุ้งใช้ Pro Deep เหมือนเดิมนะคะโดยวิธีการตั้งหัวแปรงแบบนี้ก็ติ๊กแซก
ปัดให้มันเรียงตัวสวยแค่นี้มันก็ออกตามันก็จะดูโตมากขึ้นนะคะอาจใครที่ชอบอายไลเนอร์นะลองหันมาปัดมาสคาร่าแบบฟูๆดูนะมันจะทำให้ตาดูหวานขึ้นแล้วก็ดูแบบกรีดเปล่งประกายมากขึ้นมากกว่าการกรีดอายไลเนอร์นะยังไงก็ลองดูให้ดูกันชัดๆอีกสักรอบ